กรณีระหว่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดกับคุณชูวิทย์กมนลวิสิตเดี๋ยวผมจะจับเวลานะหกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีเอารเริ่มจบาร์ทเลยจบข่าวแล้วยังยัง <laughs> โอ้ยกดดันเหรอดเดี๋ยวเดีเ๋ยวแล้วข่าวถัดไปเนี่ยก็เปิดตัวแคนดะิเดตนายกแล้ดูับลจะให้ผมเนี่ยค่อยๆจะให้ผม พูดไวได้ไงดูตั้งสี่หน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้กดดันอะไรเลยแค่จับเวลาเฉยๆเขียนมาตั้งสี่หน้าเออดูดิพี่ตอนนี้ไปครึ่งนาทีแล้วอ่าไปดูภาพนี้หน่อยเมื่อวานเนี่ยคุณทนายตั้มเขาบอกว่าเนี่ยเขาโดนอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธวิชัยดิตฟ้องนะฮะข้อหาเนี่ยหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยงยุทธเคยถูกทนายตั้มแฉใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไป มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสาวคนหนึ่งทีนี้ล่าสุดในทนายตั้มโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมฮะแล้วก็มีข้อความบอกว่าเนี่ยบอกแล้วผมโดนทุกคดีที่ถแถลงก่อนหน้านี้นายยงยุทธเคยทําหนังสือร้องไปยังสภาทนายความให้ตรวจสอบมันญ,ญาติทนายนะครับของทนายตั้มนี่นะครับนี่ทีนี้อ่าเนี่ยเน,นอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นหมายสารนะครับเป็นการแจ้งว่าคุณยงยุทธวิชัยดิตเนี่ยเป็นโจทย์ ยื่นฟ้องทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดตกเป็นจำเลยนี่นะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยสารนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่29พฤษภาคม2 5 6 6ก็คือกรณีคุณทนายตั้มเนี่ยโดนคุณยงยุทธวิชัยดินเนี่ยฟ้องอเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาขณะเดยียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มไปไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะทางภาคเหนือเนียนะ ก็มีการโพสต์ภาพนะครับแล้วก็มีข้อความโอ้โหข้อความนี่ร้อนแรงคือมีการโพสต์ภาพเนี่ยข้างๆก็คือภรรยาของทนายตั้มนะก็ไปทําบุญก็ปกติก็อยู่ในวัดแต่ว่าข้อความเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้มาทําบุญไม่ขออะไรมากขอสาปแช่งใครที่เคยรับเงินชั่วของแก๊งสารวัตรสัวแซงทําตัวเป็นโจรกับใจรับผลกรรมโดนยึดทรัพย์หมดตัวทั้งตระกูลกลายเป็นคนไร้ต้นทุนจริงๆ สมพรปากที่เถอะสาธุนี่ไปทําบุญแต่ว่าแช่งคนที่รับเงินจากสารวัตรสัวนี่นะครับแล้วผลเป็นไงหลังจากที่โพสต์ข้อความนี้คือก็มีเอฟซคุณชูวิทย์เนี่ยไปกระหน่ำเลยฮนะเขาเรียกว่าทัวลงเพจทนายตันะ้มเนี่ยแล้วก็ทางคุณชูวิทย์เองเนี่ยนะครับก็ได้มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะครับยาวเหมือนกันบอกว่าเนี่ยอ้างพระอ้างเจ้าเดินสายเข้าวัฒบุญ แต่เข้าไม่ถึงธรรมะเพราะจิตใจร้อนรุ่มต่ำซมทำอะไรไม่ได้อย่างที่คิดก็สาบแช่งให้มันได้อย่างนี้เป็นทนายไม่ขึ้นศาลยุติธรรมใช้หลักฐานแต่ดันกราบไหวไปขึ้นศาลพระภูมิแทนอย่างนี้ลูกความจะพึ่งได้หรือไม่รู้ต้องแก้บนเท่าไหร่เรียนกฎหมายแต่ใช้ไม่เป็นรักจะเอาดีเป็นนักร้องเวทีหาแสงสปอตไลท์เก่งแต่ในโซเชียลว่าความตอบโต้บนคอมเมนต์ ก็ออกมาทำคอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์เสียเลยอย่าไปอาศัยใบยบุญเบิกทางเป็นทนายแค่ชื่อแต่ไม่ได้ทำอาชีพทนายอีกไม่นานไปเจอกันที่ศาลอาญาดีกว่าบนศาลนั้นของจริงไม่ใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่ใช้เอกสารหลักฐานมาสู้กันนะครับแล้วช่วยเตรียมหาหลักฐาน50ล้านบาทที่บอกว่าผมหรือลูกผมเนี่ยได้มาให้ศาลดูด้วยไม่ใช่หลักฐานไม่มีเลยเข้าวัดสาบแช่งเอาเวลาไปอ่านกฎหมายฝึกว่าความให้มากม เพราะยงยุธวิชัยดิตก็ฟ้องเดี๋ยวก็มีของผมอีกอนี่หมายความว่าคุณยงยุธวิชัยดิตฟ้องแล้วเดี๋ยวคุณชูวิทย์จะฟ้องด้วยนี่นะบอกว่ารักจะแฉอย่าไปร้ององอแงเหมือนเด็กต้องเก่งว่าความตอบโต้กับทนายอนอันชัยด้วยที่หน้าบัลลังกศาลมันถึงจะเรียกว่าทนายไม่ใช่เอาแต่ยกมือไหว้ในวัดแล้วสาบแช่งะจะเรียกว่าทนายประชาชนได้ไงทรงอย่างนี้เขาเรียกเด็กวัดแท้ๆนี่นะครับ S <S ก็เป็นการตอบโต้อันนี้เป็นภาพที่คุณชูวิทย์เนี่ยเอามาโพสต์นะบอกว่าหลังพิงวัดนี่นะครับยังไม่จบเลยอ่าต่อตอ่อ,อตอ่ตอ,ตอกำลังมันหมายถึงว่า,นเ,า,าเนี่ยที่เขาโต้กันเนี่ยวานนี้อ๋อเหรอยังไม่จบครับเออวันนี้มีหมายไหมทั้งสองคนเนี่ยมีหมายจะทันนัดถแถลงไหมวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์อ่าไม่เกี่ยวเนี่ยข่าวหยุดมันมก็ต้องมีหรือไงเรือเขาพักก่อน ก็เดี๋ยวต้องตามดูเพราะว่าตอนนี้มันกลายไปแบบโพสในโซเชียลอะต่างฝ่ายต่างโพสครับอ,อแต่ว่าไอ้นัดแถลงสื่อเรื่องเรื่องอ,อพูดคุยอะไรเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นทางการนี่นะฮะถ้าจะมีทีเด็ดอะไรก็ต้องตามดูกันต่อใช่ไหมครับคุณสนิทกับทนายตั้มเนี่ยคุณน่าจะรู้อะไรลึกๆอะไม่รู้ผมไม่ได้คุยเลย<ะ>ตั้งแต่มีเรื่องนี้ผมยังไม่ได้คุยเลยคุณทิ้งเลยว่างั้น ไม่ได้ชิ้งเขาเดินทางอยู่ตลอดเลยคือผมเนี่ยสัมภาษณ์ในฐานะแหล่งข่าวแต่ทีเนี้ยจากเรื่องนี้เนี่ยก็ดูเหมือนเขาไม่ค่อยว่างก็เลยยังไม่ได้สัมภาษณ์ครับว่าตกลงเนี่ยไปรับงานใครตามที่เขาลือกันหรือเปล่ารือยังไงผมนะคุณประจงนะคือเท่าที่ดูเนี่ยวันสองวันที่นะดูเหมือนว่าทนายตั้มเนี่ยตกเป็นรองนิดนดนะเล่นกระแสนะใช่ไหมใช่ตกตกเป็นรองนิดๆิดเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยคือ กำลังแฉอยู่ไงกำลังแฉคือไอ้เรื่องเว็บพนันเนี่ยคุณชูวิทย์ไม่ได้แฉหลายวันละครับคือเปลี่ยนเรื่องแฉไปแฉเรื่องการเมืองละแฉเรื่องพักภูมิใจไทยอ,อกำลังเดินเดินสายแฉเรื่องคัดค้านกัญชาเสรีรจังหวะแบบทนายตั้มออกมาในจังหวะที่เขาเรียกว่าปีกรองการเมืองเนี่ยมันกําลังบันเลงอยู่น้ํามันกําลังเชี่ยวเขาก็เลยแบบมองว่าเอทำไมออกมา พูดเรื่องนี้ในจังหวะแบบนี้ครับคือก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ตอนที่มีการแฉเครือข่ายเว็บพนันเนี่ยมันประมาณสักเดือนที่แล้วได้นะฮะเดือนที่แล้วถ้าตอนนั้นทนายตั้มเนี่ยออกมาพูดเนี่ยจังหวะมันจะดีกว่านี้แล้วถุงเงินเนี่ยมันก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอืมอืมนี่นะครับคุณบรรจงได้ใช้เวลาไปหกนาทีก็พี่ถามผมก็ตอบยาวเลยทีนี้เออ